ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอวันนี้เยเว่เสี่ยวเฉียนไม่ได้สวมผ้าปิดหน้าเอาไว้และกำลังยืนอยู่ตรงนั้นราวกับเป็นสตรีโฉมงามที่กำลังยืนนมองไปทางเรือบินของหลงเฉินที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เมื่อหลงเฉินลงจากเรือบินก็ทำให้ชายชรารีบปลีกตัวออกไปและเหลือเอาไว้เพียงแค่หลงเฉินและเย่เสี่ยวเฉียนกันสองคนทั้งสองคนต่างสบสายตาของกันและกันตั้งแต่ที่แยกจากกันในบุรพาร้างก็ไม่ได้พบเจอกันอีกเลยหลายปีแม้ว่าก่อนหน้านี้นางจะเพิ่งช่วยเหลือเขาไปแต่มันก็เป็นอะไรที่ปุ๊บปั๊บถึงขั้นที่ไม่มีเวลาพอได้สนทนากันข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินในที่สุดหลงเฉินก็พูดประโยคนี้ออกมาเยเว่เสี่ยวเฉียนทำเพียงแค่เผยรอยยิ้มของนางออกมาโดยที่มุมปากที่เรียวโค้งมันให้ความรู้สึกราวกับพระจันทร์ทอเสี้ยวที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามทว่ามีหยาดน้ำตาจางๆกำลังไหลรินลงมาอับแก้มของนางเอาไว้ซึ่งให้ความรู้สึกที่น่าเอ็นดูเหลือเกินไปกันเถอะข้าจะแนะนำมารดาของข้าให้รู้จักเยเว่เสี่ยวเฉียนมีใบหน้าที่แดงเรื่องขึ้นมาทันทีก่อนที่จะยื่นมือออกไปคว้ามือของหลงเฉินเอาไว้ด้วยความมกลาและเขินอายแต่ก็ไม่สามารถปกปิดสายตาที่อัดแน่นไปด้วยความสุขได้งั้นช่วยหาคนมาเฝ้าเรือบินเอาไว้หน่อยสิอาหมานกำลังหลับอยู่ด้านในหลงเฉินชี้ออกไปทางเรือบินพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยรอยยิ้มมันเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากจะปลุกอาหมานขึ้นมาเนื่องจากหากว่าทำเช่นนั้นก็จะเป็นการเผาผลาญพลังงานของอาหมานเป็นจำนวนมากยิ่งหิวเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้อาหมานรู้สึกไม่ดีเพราะความหิวมันเปรียบเสมือนการทำมานของเขาไม่ต้องเป็นห่วงสถานที่แห่งนี้ปลอดภัยมากๆเยเว่เสี่ยวเฉียนพูดออกมาด้วยรอยยิ้มเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้หลงเฉินโล่งใจขึ้นมาพลางกุมมือของนางเดินเข้าไปด้านในหลังจากที่เข้าไปแล้วก็พบว่ากลุ่มเมฆหมอกเหนือท้องฟ้าได้รวมกลุ่มเข้าด้วยกันก่อนที่จะส่องประกายแสงเจ็ดสีออกมาหลงเฉินเจ้าถือเป็นดาวนำโชคของเผ่ามารบุกเบิกของพวกเราจริงๆดูสิการมาถึงของเจ้าทำให้เกิดปรากฏการณ์เมฆาเจ็ดสีออกมาต้อนรับเจ้าเยเว่เสี่ยวเฉียนที่กำลังมองไปยังกลุ่มเมฆด้านหน้าได้ส่งเสียงออกมาข้ารู้สึกว่าเจ้านั่นแหละดาวนำโชคของข้าแค่มีเจ้าอยู่ข้างกายก็ทำให้จิตใจของข้าสงบแล้วหลงเฉินกุมมือของนางเอาไว้พร้อมทั้งพูดออกมามันเป็นเพราะว่าเขารู้สึกชื่นชมและนับถือนางจากใจจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนางก็รู้ทุกอย่างการที่มีนางอยู่ข้างๆนั้นสามารถไขปริศนาทุกอย่างได้ง่ายดายเมื่อได้ยินคำชมจากหลงเฉินก็ทำให้ใบหน้าของนางยิ่งแดงระเรื่อมากยิ่งขึ้นไปอีกภายในดวงตาที่สดใสเผยให้เห็นถึงความรู้สึกที่มีความสุขก่อนที่จะกุมมือของเขาเอาไว้แน่นที่แท้บุตรสาวข้าก็ถูกล่อลวงไปเพราะเหตุนี้สินะมีเสียงหยอกล้อส่งออกมาขณะที่กลุ่มเมฆหมอกได้สลายหายไปอย่างฉับพลันเห็นเพียงแค่ร่างของสตรีโฉมงามหนังหนึ่งที่ดูมีอายุราวๆ30ปีกำลังยืนอยู่โดยที่กลางหน้าผากของนางมีตัวอักษรคำว่ามารสีทองม่วงนางถือไม้เท้าเอาไว้ในมือและมีดวงตาที่ให้ความรู้สึกที่ล้ำลึกและกำลังจ้องมองมาทางหลงเฉินด้วยสีหน้าที่ราบเรียบเมื่อมองออกไปยังสตรีตรงหน้านี้ก็ทำให้หลงเฉินได้แต่ผวาไปเพราะว่านางไม่ได้ส่งสภาวะพลังใดๆออกมาแต่กลับอัดแน่นไปด้วยแรงกดดันที่ดูสูงส่งและน่าเกรงขามไม่ว่าใครที่ยืนอยู่ตรงหน้าของนางก็จะรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยกว่าราวกับแค่การสบสายตาก็ถือเป็นการดูหมิ่นนางกลิ่นอายที่นางส่งออกมานั้นให้ความรู้สึกราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลักการของโลกทั้งใบกำลังซีโรราบอยู่แทบเท้าของนางมันเป็นความรู้สึกที่หลงเฉินไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันไม่ใช่สภาวะพลังที่ให้ความรู้สึกอึดอัดหรือกดดันแต่กลับทำให้รู้สึกอยากจะสยบอยู่ตรงหน้าของนางมันเป็นครั้งแรกที่เขาได้พบเจออะไรแบบนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งมากเพราะมันเป็นสภาวะพลังระดับนักพรตอาวุโสแต่สตรีคนนี้กลับมีสภาวะพลังที่เข้มข้นเสียยิ่งกว่ามันยิ่งเป็นสภาวะพลังที่แฝงไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นเทพเซียนท่านแม่เยเว่เสี่ยวเฉียนที่กำลังแสดงสีหน้าที่เคอะเขินจนมีใบหน้าแดงก่ำได้ส่งเสียงออกมาพลางก้มหน้าลงโดยที่ไม่กล้ามองไปทางหลงเฉินหลงเฉินรู้ดีว่าอีกฝ่ายคือมารดาของเยเว่เสี่ยวเฉียนและเป็นผู้นำเผ่ามารบุกเบิกทว่าเขาเองก็เคยพบกับคนใหญ่คนโตมามากมายถึงได้เผยรอยยิ้มออกมาพลางทำความเคารพแล้วพูดว่ารุ่นเยาว์หลงเฉินขอคารวะท่านผู้อาวุโสท่านผู้อาวุโสช่างมีสายตาที่เฉียบแหลมรุ่นเยาว์ใช้วิธีการนี้แหละในการล่อลวงผู้คนมากินเป็นอาหาร
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ท่านพูดนั้นถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะว่ารุ่นยาวยังไม่สามารถมัดใจของนางได้อย่างสมบูรณ์แต่ท่านผู้อาวุโสไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ารุ่นยาวจะพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้ใจของนางมาครองเมื่อสตรีนางนั้นได้ยินเช่นนี้ก็ทำให้นางพูดออกมาด้วยสีหน้าที่อับอายว่าดีหน้าด้านดีไม่คิดเลยว่าจะกล้าหาญได้ถึงขนาดนี้สตรีนางนี้ให้ความรู้สึกที่ดูโดดเด่นอย่างมากแค่การเคลื่อนไหวของนางก็ให้ความรู้สึกที่ดูสูงส่งและสง่างามแบบที่ไม่สามารถอธิบายได้ออกมามันราวกับเป็นเสน่ห์ที่สืบทอดกันมาและทำให้ผู้คนรู้สึกเป็นมิตรด้วยแม้ว่าเยเว่เสี่ยวเฉียนจะมีรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับมันดากว่า7ส่วนแต่มันเป็นความงดงามที่แตกต่างกันคนละแบบอย่างสิ้นเชิงสตรีโฉมงามคนนี้ให้ความรู้สึกที่สง่างามโดดเด่นและสุขุมซึ่งทำให้ผู้คนรักและเคารพทว่าความงามของเย่เสี่ยวเฉียนนั้นเป็นความงามที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงดวงวิญญาณที่ทำให้ผู้คนไม่กล้าสบตามองตรงๆมันเป็นความงามที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้โดยเฉพาะดวงตาของนางที่มันทำให้ดวงวิญญาณของเขาหลุดออกจากร่างตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้สบสายตากับนางมันเป็นความงามที่อันตรายถึงขั้นที่ทำให้ผู้คนต้องเสียชีวิตมันเป็นความงามระดับเดียวกันกับม่งฉีที่ให้ความรู้สึกราวกับเป็นเทพธิดาจากสวรรค์ที่มีความสามารถทำให้ทุกชีวิตต้องหลงไหลนี่ทำให้ใบหน้าของเย่เสี่ยวเฉียนเฉียนแย่งมากขึ้นไปอีกแต่มือของนางก็ยังกุมมือของเขาเอาไว้แน่นด้วยสายตาที่มีความสุขอย่างมากขอบคุณคำชมของท่านตอนนี้รุ่นเยาว์มีความสามารถเพียงเท่านี้หลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มเพราะว่าการเกี้ยวพาราศีสตรีมันจำเป็นต้องหน้าไม่อายเข้าไว้นอกจากจะต้องมีเบื้องหลังที่โดดเด่นมากพอแล้วยังต้องมีใบหน้าที่หนาและเกาะหนึบไม่ยอมไปไหนสตรีโฉมงามคนนั้นไตร่ตรองเล็กน้อยๆก่อนที่จะพยักหน้าของนางแล้วหุบยิ้มกลับไปพลางถามด้วยน้ำเสียงที่จริงจังว่าหลงเฉินหากว่าข้าขอฝากฝังเสี่ยวเฉียนให้เจ้าดูแล้วเจ้าจะยินดีดูแลนางไปตลอดชั่วชีวิตหรือไม่ยินดีขอรับหากว่าใครต้องการจะแตะต้องนางก็ต้องข้ามศพข้าไปก่อนหลงเฉินส่งเสียงตอบกลับเสียงดังฟังชัดนี่คือคำมั่นสัญญาของเขาสายสัมพันธ์ระหว่างเขาและเยเวี่ยวเฉียวนั้นอาจจะไม่เคยแสดงออกมาก็จริงแต่ต่างคนต่างตระหนักถึงความรู้สึกของกันและกันได้อย่างดีการที่มารดาของนางเอ่ยปากถามออกมาแบบนี้ก็ทำให้เขาตอบกลับไปตรงๆหัวใจของเขาคิดอย่างไรก็ตอบกลับไปอย่างนั้นแม้ว่าตัวเยเว่เสี่ยวเฉียนจะเตรียมใจกับคำมั่นสัญญาของหลงเฉินเอาไว้ก่อนแล้วแต่เมื่อได้ยินจากปากของหลงเฉินด้วยตัวเองแบบนี้ก็ยังสะเทือนใจนางถึงขั้นที่ทำให้ดวงตากลายเป็นสีแดงก่ำโดยทันทีก่อนหน้านี้ทั้งสองคนได้รู้จักกันภายในขอบเขตแดนลับนกเก้าหลังจากนั้นก็ต้องเผชิญหน้ากับโครงกระดูกของเผ่านักรบคนเถื่อนซึ่งพวกเขาไม่สามารถเอาชนะได้แม้ว่าหลงเฉินจะรู้ว่าตัวเองจะต้องตายแต่ก็ยังเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องนางมันเป็นเมล็ดพันธุ์ความรู้สึกที่ถูกหว่านลงภายในหัวใจของนางและเป็นเพราะเมล็ดนี้ถึงได้ทำให้หัวใจของนางถูกชายคนนี้กุมเอาไว้อย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้ช่วงที่ก้าวข้ามทันสวรรค์ภายในเส้นทางหมื่นบรรพการมันเป็นเพราะนางถูกแทรกแซงโดยสุดยอดผู้มีพรสวรรค์จนทำให้เกือบตายภายใต้ทันอัศนีหลงเฉินที่โกรธจัดได้ทำการตอบโต้โดยการตั้งตนเป็นศัตรูกับสวรรค์ภาพที่เขาฉีกม่านฟ้าออกจากกันมันเป็นภาพที่พิชิตใจของนางเอาไว้ทั้งหมดจะยินดีเป็นศัตรูกับคนทั้งโลกเพื่อเสี่ยวเฉียนได้หรือไม่สตรีนางนั้นถามออกมาขณะที่มองมาทางเขาด้วยสายตาที่สื่อถึงบางสิ่งเขาทำเพียงแค่เผยรอยยิ้มจางๆออกมาพลางตอบกลับว่าต่อให้ไม่ใช่เพราะนางแต่รุ่นเยาว์ก็เป็นศัตรูกับคนทั้งโลกอยู่แล้วจะเพิ่มไปอีกหน่อยก็ไม่ได้ต่างกันหรอกมันเป็นรอยยิ้มที่ขมขื่นและหมดหนทางแต่ก็ดูกล้าหาญและน่าเกรงขามราวกับว่าต่อให้เป็นศัตรูกับทั้งโลกแล้วยังไงข้ามีโชคชะตาที่ต้องไขว่คว้าหากว่ารับไม่ได้ก็เข้ามามารดาของเยเว่เสี่ยวเฉียนพยักหน้าของนางพลางถอนหายใจออกมาว่าบางทีในโลกนี้คงจะมีเพียงแค่ทายาทแห่งก้าวดาราเท่านั้นที่มีความน่าเกรงขามและดุดันได้ขนาดนี้ทันใดนั้นเองที่มิติด้านหลังของนางได้สั่นไหวก่อนที่จะปรากฏภาพของกลุ่มยอดฝีมือขึ้นมากมายหลายล้านคนเยวิหารพร้อมเหล่านักรบเผ่ามารบุกเบิกขอขอบคุณความมีน้ำใจของทายาทแห่งก้าวดารานางพูดออกมาด้วยท่าทางที่เคารพและโค้งคำนับให้กับหลงเฉินโดยที่ยอดฝีมือทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังนางต่างคุกเข่าคารวะโดยการนำมือป้องอกเอาไว้เยเว่เสี่ยวเฉียนเองก็คุกเข่าลงด้วยสีหน้าที่เคารพเลื่อมใสเช่นเดียวกันท่านผู้อาวุโสนี่มัน
หลงเฉินถึงกับใจสั่นไปทันทีเพราะไม่รู้เลยว่านางต้องการจะทำอะไรกันแน่หลังจากที่เยชีหานได้ทำความเคารพไปแล้วก็ค่อยๆ ยืนกลับขึ้นมาพร้อมๆกับกลุ่มยอดฝีมือเผ่ามันบุกเบิกทั้งหลายหลังจากนี้ไม่ต้องเรียกข้าว่าผู้อาวุโสแล้วล่ะเรียกข้าว่าป้าเยเวก็พอแล้วความเป็นจริงแล้วเจ้าและเผ่ามันบุกเบิกของเรานั้นถือเป็นคนในครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วเยวีหานพูดออกมาด้วยสายตาที่อบอุ่นนั่นเรื่องที่ว่าเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันในอนาคตก็พอเข้าใจอยู่บ้างแต่เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วแบบนี้ข้ายังไม่เข้าใจเท่าไหร่หลงเฉินหันมองไปทางเย่เสี่ยวเฉียนและหยุดที่ร่างของเย่ชีหานด้วยสีหน้าที่โง่งงอยู่กับที่มันเป็นเพราะว่าเผ่ามันบุกเบิกของพวกเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทายาทแห่งก้าวดาราเยวีหานตอบกลับด้วยรอยยิ้มจางๆนี่ท่านผู้อาวุโสรู้ความลับเกี่ยวกับก้าวดาราด้วยงั้นหรือหลงเฉินพูดออกมาด้วยความประหลาดใจเยวีหานพยักหน้าของนางพลางตอบว่ารู้สิแต่ข้าไม่สามารถเอ่ยถึงได้อย่าถามเลยจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องถามเพราะว่ามันจะเป็นการผูกเคราะห์ที่อันตรายเปล่าๆไม่มีใครสามารถแบกรับเคราะห์นี้เอาไว้ได้เผ่ามันบุกเบิกของข้านั้นถูกไล่ล่าโดยสิ่งมีชีวิตทั้งฟ้าดินแต่เจ้ากลับยอมเชื่อใจเสี่ยวเฉียนอย่างไม่ลังเลเจ้าไม่รู้สึกว่ามันแปลกๆบ้างงั้นหรือมันผิดตันกับปกติอย่างสิ้นเชิงหลงเฉินลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบกลับว่าจะพูดมันก็แปลกจริงๆเพราะว่าเมื่อได้รู้จักกับนางและรู้ว่านางเป็นเผ่ามันบุกเบิกถึงแม้ว่าข้าจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งต้องห้ามแต่สัญชาตญาณกลับบอกข้าว่านางเป็นคนที่ข้าสามารถเชื่อใจได้อย่าบอกนะว่านั่นแหละข้าถึงได้บอกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันข้ารู้ถึงสถานการณ์ของเจ้าตั้งแต่ครั้งแรกที่เสี่ยวเฉียนกลับมาจากขอบเขตแดนลับนกก้าวแล้วตอนนั้นข้าจงใจไม่ให้เสี่ยวเฉียนออกไปพบกับเจ้าเพราะไม่อยากจะฉุดรั้งการเจริญเติบโตของเจ้าทว่าหลังจากนั้นเป็นเพราะเกิดปัญหาขึ้นกับนางถึงได้ส่งเด็กน้อยไปที่ตำหนักโอสถภายในบุรพาร้างเพื่อขโมยโอสถกลับมาแต่ก็ยังไปบังเอิญพบกับเจ้าเข้าอีกตอนนั้นมันทำให้ข้ารู้แล้วว่าพวกเรามีชะตาคู่กันน่าจะเป็นโชคชะตาที่ถูกกำหนดเอาไว้ดังนั้นถึงไม่ได้ห้ามการติดต่อระหว่างเผ่ามันบุกเบิกและเจ้าอีกต่อไปความเป็นจริงมันได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเจ้าคือผู้กอบกู้ของพวกเราที่ถูกชะตากำหนดเอาไว้มันจะทำให้เผ่ามันบุกเบิกของเรากลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งเยวีหานพูดออกมาช้าๆหลงเชิญปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมๆกับผลวิธีสวรรค์ที่ลึกลับซึ่งสามารถทำให้เผ่ามันบุกเบิกสวรรค์แฝงตัวอยู่ในแผ่นดินใหญ่เทียนบู่เพื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรได้มันทำให้เผ่าทั้งเผ่าเริ่มการฟื้นฟูอย่างช้าๆต้องบอกเลยว่าหลงเชิญคือตัวการสำคัญที่ทำให้เป็นเช่นนั้นเจ้ารู้ไหมว่านี่มันสื่อถึงอะไรเย่ชีหานได้เลิกผมของนางขึ้นพร้อมทั้งเผยให้เห็นอักษรคำว่ามารสีทองม่วงกลางศีรษะของนางอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ